เจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้ซึ่งเป็นวันพุธที่19มกราคมพุทธศักราช2565เป็นวันพุธที่จะได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอีกเช่นเคยสำหรับวันพุธนี้จะได้ศึกษาผ่านพระคาถาธรรมบทจำนวน3พระคาถาด้วยกันตั้งแต่พระคาถาลำดับที่311ไปจนถึง313ซึ่งก็ยังอยู่ในนิรยวรรคที่22เช่นเคยแต่เป็นเรื่องใหม่วัตถุใหม่เรื่องที่5เรื่องนี้มีชื่อว่าทุพพจภิกขุวัตถุทุพพจภิกขุแปลว่าพระภิกษุที่นะพูดยากสอนยากว่ากล่าวตักเตือนยากนะหรือพระภิกษุที่ดื้อนั่นเองนะทุพพจสามพระคาถาที่ว่านะก่อนอื่นก็จะอ่านให้ฟังนะทั้งสามพระคาถาเป็นภาษาบาลีล้วนไปก่อนนะพระคาถาที่หนึ่งกุโสยถาทุกขหิโตหัตถะเมวานุกันตติสามัญญังทุปปรามัตถังนิระยายุปกัตติพระคาถาที่สองยังกินจิสิทิลังกัมมังสังเกลิถันจะยังวตังสังกัตสรังพรมจริยังนะตังโหติมหาพลังและพระคาถาที่สามกยิราเจกยิราเถนังทันละหะเมนังปรกเมสิทิโลหิตปริภพาโชพิโยอากิระเตระชังเป็นพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธพจน์เป็นพระไตรปิฎกนั่นเองนะ ที่มาที่ไปเรื่องราวเหตุการณ์น
ที่เป็นที่มาของการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นพระคาถาธรรมบทสามพระคาถานี้ก็มีอยู่ว่าในยุคสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนมายุอยู่นั่นเองซึ่งณช่วงนั้นวันเวลานั้นพระองค์ท่านได้ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารซึ่งก็ตั้งอยู่ที่เมืองสาวัตถีนั่นเองนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะในเมืองสาวัตถีเกิดขึ้นในช่วงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีนะก็ต้องบอกว่าถ้ามองแบบสายตาชาวพุทธที่มีสัมมาคารวะเคารพนับถือซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างสูงยิ่งแล้วก็จะมองว่าโอ้นี่ขนาดเป็นพระนะแล้วก็ขนาดพระพุทธเจ้ายังมีพระชนมายุอยู่ด้วยนะแล้วก็ในเมืองเดียวสถานที่เดียวกันกับที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยนะก็ยังมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้ไม่ควรปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าทุกยุคทุกสมัยนะเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่ดีก็มีเกิดขึ้นนะอยู่เนืองๆไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะก็มักจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลของแต่ละเจ้าตัวที่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเหตุการณ์ไม่ดีไม่ดีเช่นนี้เนี่ยเกิดมาจากสาเหตุใดอันดับแรกต้องบอกว่าเกิดมาจากสาเหตุที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมจึงไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาว่ากรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงก็จึงมีการทำกรรมโดยเฉพาะที่เป็นบาปที่เป็นอกุศลให้เกิดขึ้นทั้งที่กรรมที่ตนทำนั้นเวลาส่งผลก็ส่งให้ตนผู้กระทำนั่นแหละไม่ได้ส่งให้ใครอื่นใครทำคนนั้นก็ได้รับผลของกรรมที่ตนทำเวลาผลของกรรมต่างๆปรากฏเกิดขึ้นมาถึงมือใครชีวิตใครเนี่ยต้องระลึกนึกถึงไว้เลยว่านี่คือผลของกรรมที่เราเป็นผู้ได้กระทำไว้ในอดีตการในอดีตการที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงอดีตชาติที่นับไม่ถ้วนที่จำไม่ได้หลายภพหลายชาติแล้วเท่านั้นรวมหมายถึงอดีตการในภพนี้ชาตินี้อดีตการตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงเมื่อครู่นี้ด้วยคำว่ากรรมเนี่ยนะไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นเพียงความคิดเป็นเพียงคำพูดเป็นเพียงการกระทำเท่านั้นนะไม่ใช่สักแต่ว่าทำเท่านั้นแต่ก
กรรมเนี่ยไม่ว่าจะกรรมที่มีความตั้งใจนะหรือไม่มีความตั้งใจกรรมก็คือกรรมถ้ามีการกระทําเกิดขึ้นจริงถ้ามีการพูดเกิดขึ้นจริงถ้ามีการคิดเกิดขึ้นจริงถือว่าเป็นกรรมแล้วนะถ้ามีการกระทําทางกายอาจจะทำด้วยมือด้วยเท้าด้วยส่วนใดๆของร่างกายถือว่าเป็นกายกรรมทั้งสิ้นถ้าทำโดยการพูดโดยการใช้ถ้อยคำวาจายุคนี้สมัยนี้ก็รวมไปถึงการใช้ตัวอักษรตัวหนังสือในการสื่อสารออกไปแทนเสียงที่พูดออกไปนะการใช้ตัวหนังสือสื่อสารออกไปก็ถือว่าเป็นวจีกรรมได้ด้วยนะแล้วก็กายกรรมก็มีส่วนร่วมด้วยและที่สำคัญก็คือมโนกรรมนั่นแหละมโนกรรมเนี่ยแม้จะไม่ได้พูดออกไปตามที่คิดแม้จะไม่ได้กระทำหรือแสดงออกตามที่คิดก็ตามแต่ว่ามันสำเร็จแล้วนะสำเร็จแล้วเป็นกรรมที่สำเร็จได้ง่ายมากแล้วก็ผลกระทบก็แรงกว่านะถ้าเป็นมโนกรรมที่ไม่ดีผลกระทบก็แรงกว่าเร็วกว่ากายกรรมวจีกรรมแต่ถ้าเป็นมโนกรรมที่ดีนะผลดีก็มากกว่าเร็วกว่ากายกรรมวจีกรรมดังนั้นเวลาเราจะทำกรรมใดๆเนี่ยนะต้องระลึกนึกถึงก่อนว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีแต่การที่คนคนหนึ่งจะระลึกจะนึกถึงสิ่งที่ตนจะกระทำทางทวารใดทวารหนึ่งก่อนที่จะกระทำแล้วมานึกก่อนว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรเนี่ยคนคนนั้นต้องเป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจมีความศรัทธาเชื่อมั่นตามที่เรียนรู้มาฟังมาเข้าใจมาตามหลักการทางพระพุทธศาสนาเสียก่อนจึงจะยับยั้งชั่งใจได้ฉุกคิดพิจารณาก่อนที่จะพูดออกไปได้ฉุกคิดพิจารณาก่อนที่จะกระทำออกไปทางกายได้สรุปแล้วก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจตามหลักทางพระพุทธศาสนาก่อนเท่านั้นจึงจะมีความชัดเจนในช่วงก่อนจะกระทำกรรมใดๆการที่คนคนหนึ่งจะมีความรู้ความเข้าใจทางหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้นั้นเนี่ยนะยุคนี้สมัยนี้สามารถศึกษาเรียนรู้ได้แบบง่ายๆนะสะดวกสบายมากๆโดยที่ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านไปยังที่ใดที่หนึ่งก็ได้โดยที่อยู่ที่บ้านนะอย่างอิสระสปายะสะดวกสบายนะเปิดเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยในการที่จะฟังซึ่งพระธรรมเทศนาต่างๆก็ดีในการที่จะฟังคำสอนนะในรูปแบบของการสอนนะไม่ใช่รูปแบบของการเทศก็ดีบางทีเนี่ยมีแม้กระทั่ง
นะเปิดตำราทางพระพุทธศาสนานะอ่านนะแล้วอธิบายเรื่องราวนั้นๆข้อมูลนั้นๆหลักธรรมนั้นๆนะให้เราฟังให้เราเข้าใจอย่างนี้ก็มีเยอะที่สำคัญเนี่ยเราต้องเปิดอ่านเปิดฟังนะเปิดอ่านเปิดฟังเราจึงจะได้ความรู้ความเข้าใจทางหลักธรรมเมื่อเราทำเช่นนั้นเรามีความรู้ความเข้าใจทางหลักธรรมแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเรามีปัจจัยสำคัญเรามีสิ่งเตือนใจคอยให้พลอยให้เราฉุกคิดอย่างสำคัญไว้ในกำมือในชีวิตนั่นเองนี่คือสิ่งสำคัญมากๆเพราะว่าอย่าลืมว่ากรรมเนี่ยทำแล้วทำเลยนะผิดแล้วผิดเลยถูกแล้วถูกเลยนะจะมานั่งแก้กรรมกันก็ไม่ได้ถ้ามีการแก้กรรมกันได้นะถ้ามีการแก้กรรมกันได้ก็อยากจะถามว่าแก้ด้วยวิธีใดนะแก้ด้วยวิธีใดและกรรมที่ทำไปแล้วนั้นสมมุติว่าแก้ได้จริงก็แปลว่าเราจะทำอะไรก็ได้ทำไปเถอะเดี๋ยวมาแก้เดี๋ยวมาลบเอาทีหลังนะอย่าลืมว่าตอนที่เราทำตอนที่เราทำเสร็จซึ่งกรรมนั้นๆเนี่ยถามว่ามันมีการกระทำเกิดขึ้นจริงไหมก็ต้องตอบว่ามีการกระทำเกิดขึ้นจริงการกระทำใดๆที่มีการกระทำจริงเกิดขึ้นจริงสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยนั่นคืออำนาจนั่นคือหน้าที่ที่แน่นอนของกรรมที่เราทำเสร็จสิ้นสำเร็จไปแล้วนั้นๆน่ะเขาจะส่งผลนะไม่มีใครในโลกใบไหนก็ตามไม่มีใครยิ่งใหญ่แค่ไหนระดับไหนก็ตามที่จะมาลบล้างทำลายกรรมที่ตนเองทำไว้ผู้อื่นทำไว้ใครๆทำไว้ได้นะดังนั้นกรรมต่างๆทั้งดีและไม่ดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากก่อนทำควรพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนว่ามันเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเป็นบุญต้องรีบทำถ้าเป็นบาปห้ามทำไม่ควรทำใช้คำว่าห้ามทำน่าจะดีกว่านะเพราะว่ามันมีผลไม่ดีจึงบอกว่าห้ามทำนะแต่คนเราเนี่ยห้ามกันไม่ได้หรอกใครจะห้ามใครไม่ได้ยกเว้นเจ้าตัวห้ามใจตนเองได้และสิ่งสำคัญก็คือเจ้าตัวนั่นแหละต้องห้ามใจตนเองให้ได้แต่การที่จะห้ามใจตนเองได้ก็ต้องรู้เหตุรู้ผลนะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมและผลของกรรมอย่างที่ว่ามานะเป็นสิ่งสำคัญเลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านจำต้องตัดสินใจบำเพ็ญพระบารมีต่อก็เพื่อเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อโปรดสัตว์โลกโปรดสัตว์โลกก็คือชี้แนะแนวทางนะให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเพื่อปฏิบัติเพื่อดำเนินได้อย่างถูกต้องว่า
สิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีด้วยเหตุผลใดสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรด้วยเหตุผลใดอีกทั้งหลายๆเรื่องหลายๆเหตุการณ์ไม่ว่าจะเกี่ยวกับบุญไม่ว่าจะเกี่ยวกับบาปก็มักจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ของบุคคลในอดีตซึ่งบุคคลเหล่านั้นเนี่ยปัจจุบันก็ถ้าอดีตทำดีมามากความดีเหล่านั้นส่งผลปัจจุบันก็จะเป็นผู้ได้รับวิบากที่ดีหรือผลของบุญที่ตนทำไว้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะพูดถึงอดีตของผู้ได้ดิบได้ดีณขณะนี้ก็จะพูดให้ทราบว่าอดีตเขาทำอะไรไว้ทำอย่างไรปัจจุบันเขาจึงได้รับผลดีเช่นนี้สำหรับผู้ที่ได้รับวิบากไม่ดีได้รับผลของบุของบาปที่ตนเคยทำไว้ในอดีตถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะหยิบยกย้อนอดีตของบุคคลนั้นเพื่อให้ทราบให้เห็นเป็นตัวอย่างตามความเป็นจริงก็จะเท้าความนะเปรียบเทียบให้ฟังว่าที่ปัจจุบันเขาได้รับวิบากอันไม่ดีเขาได้รับผลของบาปเช่นนี้เป็นเพราะว่าอดีตเขาทำบาปอะไรไว้อย่างไรส่วนใหญ่จะมีเรื่องราวมีเหตุการณ์นะประกอบเป็นส่วนใหญ่เลยนะในพระสูตรเราจะได้ยินได้ฟังได้รับรู้และรับทราบกันมาแม้กระทั่งในพระคาถาธรรมบทหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะก็จะมีอดีตนะของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องอันเป็นที่มาของพระคาถาธรรมบทแต่ละบทแต่ละบทนะมีเป็นส่วนใหญ่เลยแหละนะแต่สำหรับเรื่องนี้นะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นจากที่เรื่องไม่น่าเกิดขึ้นนะแต่ก็เป็นเรื่องปกติสำหรับพระภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจทางด้านพระวินัยอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าศึกษาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติที่ตนศึกษามาแล้วก็ได้นะก็มีหลายปัจจัยอยู่สำหรับในเรื่องนี้เนี่ยก็คือวันหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งนี่พระภิกษุรูปหนึ่งนะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้จงใจที่จะถอนหญ้าเด็ดหญ้านะถอนหญ้ามาต้นเดียวเด็ดหญ้ามาต้นเดียวนะเด็ดหญ้ามาใบเดียวนะแต่พอถอนหญ้าเด็ดหญ้ามาแค่ต้นเดียวใบเดียวแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็มาเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นเรียกว่ากุกกุจจะนะสงสัยนะลังเลใจตัดสินใจไม่ได้ว่าการที่ตนถอนหญ้ามาต้นหนึ่งเด็ดใบหญ้ามาใบหนึ่งนั้นเนี่ยด้วยความไม่ตั้งใจไม่มีเจตนาเนี่ยหรือเผลอไปถอนเข้าเผลอไปเด็ดเข้าเป็นอาบัติหรือไม่อย่างไรเกิดความสงสัยเรียกว่าวินัยกุกกุจจะเกิดความสงสัยทางด้านพระวินัยก็แสดงว่าที่ตนศึกษามาเรียนรู้มาได้ยินได้ฟังมาสมัยก่อนเนี่ยศึกษาด้วยวิธีการฟังอย่างเดียวนะ
ไม่เหมือนสมัยนี้ฟังก็ได้อ่านก็ได้ฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังทบทวนก็ได้อ่านสดก็ได้อ่านย้อนหลังอ่านทบทวนก็ได้ความพร้อมทางด้านปัจจัยอุปกรณ์เครื่องมือตัวช่วยในการที่จะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวโลกยุคนี้ถือว่ามีเป็นจำนวนมากนะขึ้นอยู่กับว่าชาวโลกยุคนี้นะจะเปิดฟังจะเปิดอ่านจะเปิดทบทวนย้อนหลังหรือไม่อย่างไรนะปัจจัยยุคนี้สมัยนี้พร้อมมากแล้วยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยฟังสดอย่างเดียวถ้าจะฟังย้อนหลังก็ต้องนิมนต์อาราธนานะให้พระสาวกแต่ละรูปแต่ละรูปนะกล่าวให้ฟังเทศให้ฟังบรรยายให้ฟังอธิบายให้ฟังและโอกาสที่จะเจอพระภิกษุรูปที่จะอธิบายบรรยายให้ฟังย้อนหลังหรือเพิ่มเติมเนี่ยก็คงไม่มากนักเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยฟังครั้งเดียวจบฟังกันครั้งเดียวก็เข้าใจกันบรรลุกันผู้ที่ฟังครั้งเดียวไม่เข้าใจไม่บรรลุไม่ใช่ไม่มีนะยุคนั้นสมัยนั้นก็มีเหมือนยุคนี้สมัยนี้นั่นแหละแต่ว่าโอกาสที่จะไปอาราธนานิมนต์ให้ครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งมาอธิบายขยายความต่อเนี่ยก็น้อยนักนะน้อยนักไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ภิกษุรูปนี้เกิดความสงสัยทางด้านพระวินัยว่าเอ๊ะการที่ตนถอนหญ้าต้นเดียวเด็ดใบหญ้ามาใบเดียวด้วยความไม่ตั้งใจที่จะกระทำเช่นนี้เป็นอาบัติหรือไม่หนอเกิดความสงสัยเรื่องอาบัติก็เลยเข้าไปพบพระภิกษุรูปหนึ่งแล้วก็เล่าให้ฟังพูดให้ฟังว่ากระผมไปถอนหญ้ามาต้นหนึ่งหรือไปเด็ดใบหญ้ามาใบหนึ่งแต่ผมไม่ได้ตั้งใจผมเผลอทำไปผมไม่มีเจตนาไม่มีความจงใจที่จะทำเช่นนั้นการกระทำเช่นนี้ของกระผมขอสอบถามท่านว่าเป็นอาบัติหรือไม่นะมาดูกันนะว่าพระภิกษุรูปที่ถูกถามนะถูกถามว่าเป็นอาบัติหรือไม่เนี่ยท่านทำอย่างไรท่านตอบอย่างไรเนี่ยท่านบอกว่า ไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นอะไรนะอย่าไปคิดมากแสดงอาบัติเสียก็จบตกลงเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยนะเป็นหรือไม่เป็นท่านบอกอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจมันนะถ้ากังวลใจเกิดความสงสัยก็แสดงอาบัติไปก็จบเชื่อไหมว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพระภิกษุที่ถูกถามทางด้านพระวินัยว่าเป็นอาบัติหรือไม่เนี่ย
นะพูดไปก็เอามือสองข้างเนี่ยนะถอนหญ้าโชว์ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมผมยังถอนเลยนะผมถอนทีละสองมือเลยนะหญ้าสองต้นเลยนะประมาณว่าอะไรประมาณว่าท่านนะตัวท่านเองอ่ะท่านก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่คำนึงใดๆทั้งสิ้นว่ามันจะเป็นอาบัติหรือไม่อย่างไรเป็นอาบัติขั้นไหนอย่างไรท่านไม่สนใจไม่ใส่ใจอ่ะคือถ้าทำแล้วก็ปรงอาบัติหรือแสดงอาบัติไปก็จบนี่คือประเด็นที่อาตมาได้เท้าความนะเป็นอารัมภบทให้ทราบว่ากรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงแต่ที่มีไม่ได้และไม่สามารถจะมีจริงได้ก็คือการแก้กรรมการป้องกันผลของกรรมไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีจริงไม่ได้ทำแล้วทำเลยนะไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่ยทำแล้วทำเลยนะส่วนบุญและบาปที่ตนได้ทำไปแล้วนั้นจะส่งผลหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของผู้กระทำแต่เป็นเรื่องของกรรมว่าจะถึงวาระวันเวลาโอกาสที่จะส่งผลหรือไม่ซึ่งการจะส่งหรือไม่ส่งผลของกรรมต่างๆที่เจ้าตัวนั้นๆทำไว้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับนะน้ำหนักทางด้านเจตนาคือความตั้งใจด้วยขึ้นอยู่กับการเวลานะที่กระทำซึ่งกรรมนั้นๆด้วยถ้าตอนทำกรรมใดๆทำด้วยความตั้งใจเต็มที่คำว่าตั้งใจเต็มที่ก็คือก่อนทำก็คิดแล้วคิดอีกคิดเพื่อวางแผนคิดเพื่อเตรียมการที่จะกระทำกรรมนั้นๆนะไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามเรียกว่ามีปุพพเจตนามีความตั้งใจก่อนกระทำกรรมนั้นๆเป็นอย่างดีตอนกระทำจริงก็ตั้งใจเต็มที่นะมีสมาธิต่อสิ่งที่ตนกระทำหลังจากทำเสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วนะก็ยังระลึกนึกถึงภาพเหตุการณ์ตอนที่ตนกระทำกรรมนั้นๆด้วยความตั้งใจอย่างมีสมาธิเต็มที่กับสิ่งที่ตนทำระลึกนึกถึงก่อนทำกรรมนั้นๆด้วยนี่เรียกว่าทำกรรมด้วยความตั้งใจมีเจตนาอย่างเต็มที่อย่างบริบูรณ์ดังนั้นถ้ากรรมเช่นนี้ส่งผลนะแม้จะทำทีหลังหรือเพิ่งทำเสร็จไปหมาดๆนะแต่เวลาส่งผลเนี่ยจะอยู่ที่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักเจตนาปริมาณปริมาตรของเจตนานะส่งผลก่อนก็ได้ถ้าเจตนาเต็มพิกัดเช่นนี้เนี่ยโอกาสส่งผลก่อนก็มีเยอะส่วนกรรมบางกรรมเนี่ยไม่ส่งผลเลยก็มีที่เรียกว่าอโหสิกรรมนั่นเองอโหสิกรรมหมายถึงกรรมประเภทไหนหลายท่านนะเข้าใจว่าอโหสิกรรมเนี่ยนะก็คือกรรมที่เราทำไปแล้วไปขออโหสิทำไมทำกันได้ง่ายๆเช่นนั้นจะทำอะไรก็ทำไปเสร็จแล้วค่อยไปขออโหสิไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะนะใช้อำนาจในการปลดกรรมนะบังคับกรรมที่ใครต่อมิใครทำไว้แล้วว่าไม่ให้ส่งผลห้ามส่งผลไม่ได้อย่าว่าแต่ใครอื่นเลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เองยังไม่สามารถทำได้เลยเหตุผลง่ายๆที่ทำไม่ได้ที่ไม่สามารถจะสั่งการ
นะจะปลดแอกกรรมให้เป็นอโหสิกรรมให้เป็นกรรมที่ห้ามส่งผลให้เป็นกรรมที่ไม่มีการส่งผลเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าทำไปแล้วไงเมื่อทำไปแล้วก็ตามนั้นตามนั้นจะส่งผลหรือไม่ส่งผลอยู่ที่กรรมว่าเขาถึงวาระนะส่งผลหรือยังนะเขามีน้ำหนักเจตนามากน้อยเพียงใดก็ว่าไปตามนั้นนะกรรมใดๆที่จะเป็นอโหสิกรรมเขาก็เป็นของเขาเองนะไม่มีใครไปสั่งไปนะขอให้เป็นอโหสิกันได้นะอโหสิกรรมคือกรรมที่เป็นแต่กรรมอ่ะเป็นแต่กรรมอ่ะมีแต่การกระทำเกิดขึ้นน่ะมีการกระทำเกิดขึ้นจริงแต่ว่าไม่ส่งผลกรรมที่ไม่ส่งผลนั่นแหละเรียกว่าอโหสิกรรมแต่การที่กรรมใดๆจะไม่ส่งผลเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับกรรมนั้นนั่นเองว่าจะส่งหรือไม่ส่งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็คืออาจจะไม่ส่งก็ได้อาจจะส่งก็ได้อาจจะไม่ส่งผลเป็นเพราะว่าผู้ที่ทำกรรมนั้นไม่มีตัวตนไม่มีชีวิตจิตกายปรากฏอยู่ในโลกใบไหนอีกแล้วเนื่องจากอะไรเนื่องจากปรินิพพานไปแล้วหลังจากเป็นพระอรหันต์แล้วก็นอกจากนั้นก็คือกรรมที่ทำไว้เนี่ยมันเยอะแยะมากมายไอ้ส่วนกรรมที่ไม่ส่งผลนี้เนี่ยนอกจากจะทำทีหลังแล้วนอกจากจะพึ่งทำแล้วนอกจากนั้นแล้วนะยังทำด้วยความไม่ตั้งใจอีกก็มีโอกาสที่จะเป็นอโหสิกรรมเช่นนี้ได้นะอโหสิกรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราไปขออโหสิหรือขอให้อดโทษให้อภัยแต่อย่างใดนะแต่การที่เราทำการใดๆที่ไม่ดีไปแล้วทำกรรมใดๆที่ไม่ดีไปแล้วนะเช่นเป็นพระทำแล้วแสดงอาบัติเนี่ยนะเป็นการนะไม่ได้เป็นการไปลบล้างนะไม่ได้เป็นการไปเคลียไม่ได้เป็นการไปทำให้อาบัติที่เกิดขึ้นจริงจากการกระทำผิดพระวินัยบัญญัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วนั้นนะไม่ได้เป็นการไปลบล้างนะไปเคลียนะให้ออกไปผิดก็คือผิดไปแล้วก็ผิดไปแล้วจะทำผิดให้เป็นถูกไม่ได้ผิดก็คือผิดจะทำถูกให้เป็นผิดก็ไม่ได้ถูกก็คือถูกไงจะทำบุญให้เป็นบาปก็ไม่ได้บุญก็คือบุญความดีก็คือความดีจะทำบาปให้เป็นบุญก็ไม่ได้บุญบาปก็คือบาปความชั่วก็คือความชั่วทำความชั่วเสร็จแล้วบอกว่าจะทำความดีเพื่อลบล้างเพื่อเคลียร์ความชั่วนั้นให้หมดไปไม่ได้มีแค่ว่าเป็นจริงได้แค่ว่าก่อนหน้านี้นั้นทำบาปมาก่อนหน้านี้นั้นเป็นอาบัติมาหลังจากนั้นทำแต่ความดีตลอดไปนะทำความดีตลอดไปและบาปเก่าที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้นั้นแต่ไม่ได้ทำนานแล้วเพราะว่าทำแต่บุญอย่างเดียวบาปเก่านั้นจะส่งผลหรือไม่ก็อยู่ที่บาปเก่าแต่บุญใหม่ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องนะโอกาสที่บุญใหม่ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจเต็มที่เนี่ยจะส่งผลเร็วอยู่ตลอดต่อเนื่องก็ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่บาปเก่าที่ตนเคยทำไว้ก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยไม่มีโอกาสส่งผลก็ได้แค่นั้นเองสุดท้ายถ้าผู้ทำบุญมาอย่างต่อเนื่องนะบุญก็ส่งผลอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์
หลังจากนั้นปรินิพพานไปก็จบบาปที่เคยทำไว้ไม่ส่งผลก็เป็นบาปกรรมเปล่าเรียกว่าเป็นบาปกรรมชนิดอโหสิกรรมที่ไม่มีการส่งผลเกิดขึ้นไปเท่านั้นเองนะพระภิกษุรูปแรกเนี่ยถือว่าแม้จะสงสัยทางด้านพระวินัยว่าเป็นอาบัติหรือไม่อย่างไรเนี่ยด้วยความตั้งใจดีเข้าไปสอบถามเพื่อนสหธรรมิกผู้เป็นพระภิกษุด้วยกันแต่กลับได้คำแนะนำที่ผิดได้พบเห็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องพระภิกษุที่ถูกถามเนี่ยกลับบอกว่าอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจอย่าไปคำนึงนะแสดงอาบัติเสียก็จบดูผมเป็นตัวอย่างเนี่ยผมคุยกับท่านไปแนะนำท่านไปผมก็ถอนหญ้าไปด้วยแล้วไม่ได้ถอนมือเดียวด้วยนะถอนทั้งสองมือเลยมือละต้นมือละต้นเลยเรียกว่าถอนหญ้าโชว์ให้เห็นเลยแปลว่าพระภิกษุที่เป็นที่ปรึกษาหรือพระภิกษุที่ถูกถามทางด้านพระวินัยเนี่ยก็เข้าใจผิดเช่นกันการที่เป็นอาบัติแล้วแสดงอาบัติเนี่ยไม่ได้แปลว่าการแสดงอาบัติหลังจากที่เป็นอาบัติจะเป็นการแสดงอาบัติที่ไปลบล้างอาบัติที่ได้เกิดขึ้นจริงไปแล้วนะไม่ใช่เช่นนั้นนะแต่การแสดงอาบัตินั้นเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นที่ดีใหม่เหมือนคนคนหนึ่งทำบาปแล้วมาทำบุญการทำบุญของคนคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้นั้นทำบาปไปแล้วพอมารู้ว่าอ้าวที่ทำไปนั้นเป็นบาปหลังจากนั้นทำแต่บุญทำแต่บุญทำแต่บุญนั่นแหละบุญที่คนคนนั้นทำเนี่ยไม่ได้ไปลบล้างบาปที่เขาทำไว้นะแต่ถ้าเขาทำบุญไปตลอดจนถึงปรินิพพานบาปนั้นยังไม่ได้ส่งผลนั่นคือบาปนั้นหมดโอกาสแต่บาปนั้นก็ยังเป็นบาปอยู่นะตลอดไปเพียงแต่ว่าผู้ที่จะรับผลของบาปและโอกาสที่บาปนั้นจะส่งผลไม่มีโอกาสด้วยผู้ที่จะรับผลของบาปก็ไม่มีตัวตนไม่เป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์โลกนะอยู่ที่โลกใดโลกหนึ่งอีกแล้วเพราะปรินิพพานไปแล้วมันก็จบกันไปแค่นั้นเองนะลบล้างกันไม่ได้ลบล้างกันไม่ได้ถ้าลบล้างกันได้ง่ายๆอย่างนี้เนี่ยนะมันก็จะเป็นการแนะนำที่ไม่สมเหตุสมผลไม่เหมาะไม่ควรนะกรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงจะเชื่อหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องยากพอสมควรเลยนะเป็นเรื่องยากพอสมควรยากมากๆเลยแหละก็ต้องอาศัยการเวลากันหน่อยแต่จะนั่งรอเวลาอย่างเดียวไม่ได้นะต้องศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปรอไปเรียกว่าเรียนรอศึกษารออย่ามัวแต่รอว่าเมื่อไหร่ความชัดเจนทางด้านกรรมและผลของกรรมจึงจะส่งสัญญาณให้ตนเองได้ทราบสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ตนเองได้มัวแต่รอไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้เนี่ยไม่มีวันไม่มีโอกาสที่จะเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาว่ากรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงได้อย่างแน่นอนเป็นเรื่องปกตินะมันต้องมาเรียนรู้กันจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่เจ้าตัวแต่เชื่อไหมว่าถ้าเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนืองๆบ่อยๆเนี่ยวันหนึ่งด้วยเหตุด้วยผลนะคนคนนั้นคือคนที่มีการศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยู่เนืองๆเนี่ยจ
จะเป็นผู้ที่มีศรัทธาเชื่อมั่นในเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างแท้จริงนะอย่างน้อยต้องมีการศึกษาเรียนรู้นะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้นี่คือปัจจัยสำคัญหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพระภิกษุสองรูปรูปแรกเนี่ยแม้นะไม่รู้ความชัดเจนว่าผิดวินัยหรือไม่เป็นอาบัติหรือไม่อย่างไรแล้วไปสอบถามพระภิกษุอีกรูปหนึ่งพระภิกษุอีกรูปหนึ่งแทนที่จะพูดความชัดเจนถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้พร่ำสอนไว้กลับนะกลับแนะนำไปในทิศทางที่ไม่เหมาะไม่ควรแถมยังนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอีกด้วยเช่นนี้เรื่องก็ถึงพระพุทธเจ้าโดยพระภิกษุนำกราบทูลถวายนี่คือที่มาของสามพระคาถาในเรื่องนี้นะพระภิกษุที่ถูกสอบถามเรื่องพระวินัยและแนะนำไม่ดีก็คือทุพพจภิกขุในเรื่องนี้นั่นเองเป็นพระภิกษุที่ดื้อรั้นนะไม่เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะว่ายากสอนยากนะนอกจากตนเองจะเข้าใจผิดแล้วนะยังไปแนะนำหรือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อภิกษุรูปอื่นด้วยพระพุทธเจ้าจึงนะตรัสเป็นคำสอนผ่านพระคาถาธรรมบท3พระคาถานี้ออกมาว่ากุโสยถาทุกขหิโตหัตถะเมวานุกันตติสามัญยังทุปปรามัตถังนิรยายุปกัตถติซึ่งมีความหมายเป็นภาษาไทยว่ายาคาที่จับต้องไม่ถูกหลักวิธีย่อมจะบาดมืออย่างแน่นอนฉันใดชีวิตความเป็นพระที่ดำเนินไม่ถูกต้องตามหลักการก็ย่อมจะนำพาไปยังนรกได้ฉันนั้นเช่นกันเนื่องจากเหตุการณ์เรื่องนี้เกิดจากการถอนหญ้าต้นเดียวเด็ดใบหญ้าเพียงใบเดียวสังเกตดูนะท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ฉลาดปราดเปรื่องในเรื่องการนำเสนอชี้แนะแนวทางจะใช้ถ้อยคำพระดำรัสที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเหตุการณ์อย่างเช่นในเรื่องนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับหญ้าเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสก็จะใช้คำว่าหญ้าเช่นหญ้าคาท่านตรัสว่าหญ้าคาเนี่ยใบหญ้าคาเนี่ยถ้าเรามือไปจับเอามือไปกำแล้วลูดถูไปถูมาเนี่ยมันบาดแน่นอนมันบาดมือแน่นอนแต่ถ้าคนฉลาดนะจักแต่ว่ากำไว้นะไม่รูดไม่ถูไปถูมาเนี่ยก็จะไม่บาดมือนี่คือผู้ที่ฉลาดเพราะอะไรทำไมจึงฉลาดเพราะรู้ว่าใบหญ้าคาเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งสองข้างเนี่ยมันคมมันมีความคมถ้าจับไว้เฉยๆกำไว้เฉยๆเนี่ยไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นอันตรายไม่บาดมือแต่อย่างใดแต่ถ้าขยับนะขยับไปมาโอกาสที่ยาคาจะบาดมือทั้งสองข้างบาดมือทั้งสองข้างของยาคา
ก็เป็นไปได้เยอะชีวิตพระภิกษุอย่าลืมว่าเป็นพระภิกษุเนี่ยก็คือเป็นสัตว์โลกเป็นชาวโลกที่ตั้งใจหรือปวารณาตัวนะขอบวชเข้ามาอยู่เป็นสาวกเป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเองตามหลักธรรมคำสอนตามบทบัญญัติพระวินัยสิกขาบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานทรงแสดงทรงบัญญัติให้ไว้ทางนี้ทางนั้นเพื่ออะไรถามว่าเพื่ออะไรชีวิตความเป็นพระภิกษุเนี่ยนะไม่ได้นะมีการประกอบอาชีพเหมือนคฤหัสถ์ญาติโยมประกอบก็ไม่ได้นะประกอบก็เป็นอันผิดพระวินัยเป็นอันทำลายคําสอนของพระพุทธเจ้าวินัยของพระพุทธเจ้านะโดยพระภิกษุรูปนั้นๆเองแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้คฤหัสถ์ญาติโยมก็ดีพระภิกษุด้วยกันก็ดีทราบเข้าเนี่ยถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามพระวินัยตามพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็จะเสียศรัทธาหมดความเลื่อมใสหมดความเชื่อมั่นพระภิกษุรูปนั้นจะแนะนำพร่ำสอนหลักธรรมที่ดีเช่นไรประเสริฐเช่นไรก็ตามแต่ด้วยความที่หมดศรัทธาในพฤติกรรมในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตของพระภิกษุรูปนั้นเสียแล้วเนี่ยก็จะไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อเมื่อหมดศรัทธาในตัวพระภิกษุเช่นนั้นโอกาสที่จะหมดศรัทธาไปจากพระพุทธศาสนาหมดศรัทธาที่จะเป็นพระภิกษุด้วยกันต่อไปหมดศรัทธาที่จะเป็นชาวพุทธต่อไปก็จะเกิดขึ้นได้นะดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเน้นย้ำเป็นพิเศษว่าการที่คฤหัสถ์ญาติโยมเข้ามาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องตระหนักเรื่องการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตในช่วงชีวิตที่เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญก็ด้วยการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาเรียนรู้บทบัญญัติพระวินัยสิกขาบทของพระพุทธเจ้าแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นนี่คือนอกจากจะประพฤติดีปฏิบัติตามหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้ไว้เป็นอย่างดีแล้วนะยังเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดียังเป็นผู้นะเป็นผู้ตอบโจทย์ทางด้านศรัทธาความเชื่อมั่นแก่บุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะการที่เป็นพระภิกษุแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมทั้งพระวินัยเนี่ยเวลาผลไม่ดีปรากฏเกิดขึ้นเพราะการกระทำถามว่าเกิดกับใครก็เกิดกับพระภิกษุรูปนั้นนะก็เปรียบเสมือนผู้ที่ไม่รู้นะไม่รู้ความจริงของใบยาขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับใบยาขานะจับยาคากรรมใบยาคาทีไรก็บาดถูกบาดทุกทีภิกษุที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้
หลักธรรมไม่รู้หลักพระวินัยของพระพุทธเจ้าก็ทําผิดไปทุกทีเวลาบาปนั้นส่งผลก็ส่งให้แก่ตนนั่นแหละนะหลังจากมรณภาพนะหลังจากมรณภาพก็ตกนรกได้แต่ถ้าก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมรณภาพมีการปรับพฤติกรรมนะปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมพระวินัยเป็นอย่างดีบรรลุธรรมได้หรือไม่ก็แม้ยังไม่สามารถบรรลุธรรมในภพนี้ชาตินี้ได้แต่ก่อนมรณภาพเนี่ยนะกุศลจิตเกิดจิตดีๆเกิดและลึกนึกถึงแต่ความดีที่ตนบำเพ็ญมานะโอกาสที่จะนะไม่ตกนรกก็มีได้แน่นอนโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเพื่อสร้างความดีอีกเพื่อบวชเป็นพระภิกษุเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นชาวพุทธอีกก็มีเยอะโอกาสที่จะไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอินทร์ก็มีเยอะนะขึ้นอยู่กับความดีที่ทำมาแล้วสามารถระลึกนึกถึงให้เป็นความดีในช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตในช่วงก่อนที่จะมรณภาพได้นะนี่คือสิ่งสำคัญนะส่วนพระคาถาที่สองพระพุทธเจ้าได้ตรัสต่อเนื่องไปว่ายังกินจิสิทิลังกัมมังสังกิริฏฐัญจะยังวตังสังกัตสรังพรหมจริยังนะตังโหติมหัพพลังมีความหมายเป็นภาษาไทยว่าการกระทำใดๆที่ย่อหย่อนก็ดีข้อวัดใดที่มัวหมองก็ดีพรหมจรรย์ใดที่ต้องนึกถึงด้วยความสงสัยนะก็ดีนะเติมคำว่าก็ดีให้หน่อยนะก็ดีก็ดีเนี่ยเป็นสำนวนไทยนะไม่ได้แปลว่าการกระทำอย่างนี้ดีนะการกระทำนั้นๆข้อวัดนั้นๆพรหมจรรย์นั้นๆย่อมเป็นที่ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มากๆไม่มีประโยชน์เอามากๆหมายความว่าอะไรก็ตามนะที่เราทำแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะไม่ได้ตั้งใจทำแบบนะเผลอสติเรียกว่าเป็นการงานที่ย่อหย่อนไม่มีความตั้งใจถ้าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นบาปเป็นอกุศลนะแล้วข้อวัดปฏิบัติใดๆก็ดีนะคำกล่าวเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะกล่าวกับพระภิกษุเป็นส่วนใหญ่นะพรหมจรรย์ใดๆก็ดีที่โดยเฉพาะผู้ที่บวชเป็นพระมาแล้วเวลาระลึกนึกถึงย้อนหลังชีวิตของตนตั้งแต่บวชมาระลึกนึกถึงทีไรเนี่ยมันเกิดความสงสัยลังเลใจในชีวิตของตนที่ผ่านมาว่ามันดีหรือไม่ดีเนาะนะมันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนาะมันนะย่อหย่อนทางด้านพระธรรมวินัยหรือไม่หนอนะถ้าเป็นสิ่งที่เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านบอกว่าการกระทำนั้นๆข้อวัดนั้นๆพรหมจรรย์นั้นๆย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มากๆหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าเราระลึกนึกถึงทีไรนะแม้ไม่ได้ระลึกนึกถึงนะแต่ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ไม่ดีจริงเป็นการกระทำที่ผิดพระธรรมพระวินัยจริงเป็นชีวิตพระภิกษุในพระพุทธศาสนานะที่นึกถึงทีไรต้องให้เกิดความสงสัยอยู่เนืองเนืองจริงนั่นนะจะไม่เป็นประโยชน์เอาเลยไม่เป็นประโยชน์เอาเลยต้องปรับพฤติกรรมต้องเปลี่ยนเ
การกระทําเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนความคิดนะให้ไปในทิศทางใหม่คือทิศทางที่ตรงกันข้ามกับทิศทางที่ไม่ดีที่ผ่านมาส่วนพระคาถาที่สามพระคาถาที่สามเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสต่อเนื่องนะว่ากายิราเจกายิราเถนังทัลละหะเมนังปรักกเมสิทิโลหิปริภาโชพิโยอากิระเตระชังซึ่งมีความหมายเป็นภาษาไทยความหมายเป็นภาษาไทยว่าหากจะกระทำกุศลก็พึงกระทำกุศลนั้นให้แน่วแน่พึงกระทำกุศลนั้นให้หนักแน่นเพราะว่าสมณธรรมนะเพราะว่าสมณธรรมเพราะว่าสมณธรรมนะเพราะว่าสมณธรรมที่ย่อหย่อนยิ่งจะทำการเกลี่ยทุลีกิเลสให้เพิ่มขึ้นอีกนั่นเองพระคาถานี้เนี่ยก็หมายความว่าเวลาเราจะทำบุญกุศลใดๆเนี่ยก็ตั้งใจทำให้มันแน่วแน่ให้มันมั่นคงให้มันชัดเจนไปเลยอย่ามายับยั้งชั่งใจนะการจะกระทำความดีถ้ารู้ทั้งรู้ว่ามันคือความดีแน่นอนเนี่ยตั้งใจเต็มที่ไปเลยนะตั้งใจเต็มที่ไปเลยไม่ต้องนะคิดแล้วคิดอีกคิดหน้าคิดหลังอะไรนะแค่รู้ว่ามันเป็นความดีจริงเนี่ยตั้งใจทำไปเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าในที่นี้ท่านตรัสว่าเพราะว่าสมณธรรมหรือชีวิตพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าทำอะไรแบบย่อหย่อนนะคำว่าย่อหย่อนก็คือไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยนะผิดไปจากพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากจะไม่เป็นการสร้างความดีนะใดๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของพระภิกษุรูปนั้นๆแล้วนอกจากจะเป็นการไม่ทำตามไม่ประพฤติตามหลักธรรมคำสอนพระวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วมันยังเป็นการสร้างนะเพิ่มทุลีกิเลสนะซึ่งปกติในฐานะที่เป็นปุถุชนอยู่ทุลีกิเลสก็เยอะอยู่แล้วแต่พอไปทำผิดพระธรรมวินัยเข้าอีกก็จะเพิ่มทุลีกิเลสให้เกิดขึ้นในจิตใจของพระภิกษุรูปนั้นๆให้มากขึ้นไปอีกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแนะนำว่าควรทำแต่ความดีตามที่พระองค์ท่านแนะนำไว้ด้วยความตั้งใจเต็มที่จะเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลแต่การที่จะทำตามหลักการของพระพุทธเจ้าได้นั้นเนี่ยก็ต้องอาศัย1เรียนรู้ตามที่พระองค์ท่านสอนไว้ให้ได้ก่อนต้องมีการศึกษาต้องมีการเรียนรู้อยู่เนืองๆเมื่อมีความรู้ความเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไว้แล้วเนี่ยการที่เราจะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องบริบูรณ์เนี่ยก็จะตามมาอยู่เรื่อยๆเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดพระพุทธเจ้าแนะนำว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะเลือกทำแต่สิ่งที่ดีเราก็จะเลือกงดกระทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเราเชื่อมั่น
ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเราเชื่อมั่นในคำสอนของพระองค์ท่านด้วยเราเชื่อมั่นว่าการที่ผู้ใดก็ตามมีความรู้ความเข้าใจตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างตรงไปตรงมาตามที่พระองค์ท่านพร่ำสอนไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นสามารถนะสำฤทธิ์ผลสำเร็จผลได้จริงเป็นพระอริยะแต่ละบุคคลแต่ละขั้นได้จริงเราเชื่อมั่นทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จากการที่เรามีความรู้ความเข้าใจโดยจากการที่เราศึกษาเรียนรู้นะมานะเราจึงเชื่อมั่นแล้วเราก็กล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะปฏิบัติตามนั้นได้อย่างแท้จริงได้อย่างแน่วแน่เหนียวแน่นมั่นคงไม่ย่อหย่อนเหมือนพระภิกษุรูปที่สองพระภิกษุรูปที่สองเนี่ยนะแทนที่จะแนะนำว่าเอาไปถามพระภิกษุรูปอื่นดีกว่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจกับทำตัวทำตนว่านะอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสนะแสดงอาบัติมันก็จบมันไม่ได้จบมันไม่ได้เป็นการลบล้างนะแต่การแสดงอาบัติเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีใหม่เท่านั้นเองนะอาบัติที่ผิดไปแล้วก็ผิดไปแล้วนะโอกาสที่อาบัติที่เราทำผิดเป็นอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วนั่นจะส่งผลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเจตนาที่ทำผิดพระวินัยเป็นอาบัติข้อนั้นๆไปนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับเจตนาทางด้านการทำกรรมต่างๆนั่นเองเจตนาเป็นสิ่งสำคัญมากนะเช่นว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆจากการที่เรารู้มานะแต่ต้องเป็นความจริงด้วยนะต้องเป็นความจริงว่าอ๋อดีจริงดีจริงตั้งใจทำเต็มที่ไปเลยยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นว่าตื่นเช้ามานะปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานด้วยการนะส่งใจให้รับรู้ลมหายใจเข้าออกที่กระทบที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนของตนอยู่เนืองๆทุกๆเช้าเนี่ยนี่บุญมหาศาลโดยที่ไม่ต้องยังไม่ต้องลุกจากที่นอนโดยที่ยังไม่ต้องล้างหน้าล้างตาทำกิจส่วนตัวนะยังนอนอยู่กับที่นะแต่ว่าพอเรารู้วิธีเราก็ทำได้เลยทำได้ถูกต้องด้วยแล้วก็ทำได้ดีด้วยทำด้วยความตั้งใจเต็มที่ด้วยกุศลจิตมันเกิดเต็มที่นี่คือสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเน้นเป็นพิเศษว่าทุกกรรมเนี่ยขึ้นอยู่กับเจตนาคือความตั้งใจในการกระทำส่วนสิ่งที่ไม่ดีถ้าเรารู้นะเราต้องพยายามนะหลบหลีกลดให้น้อยลงถึงขั้นว่าละขาดให้ได้ไปเลยนะด้วยความเชื่อมั่นในเรื่องกรรมว่ามันมีผลจริงนะยิ่งทำด้วยเจตนามีทั้งผลจริงมีทั้งผลเร็วนะเราก็ต้องปฏิบัติตามที่เราเชื่อมั่นนะตามที่ศึกษามาอย่างถูกต้องบริบูรณ์นั้นๆให้ได้นะหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสนะพระธรรมเทศนาเป็นพระคาถาธรรมบท3พระคาถาต่อเนื่องเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยนะพระภิกษุที่ดื้อรั้นนะพระภิกษุที่ดื้อรั้นหลังจากนั้นก็นะสำรวมคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำตัวถูกต้องตามพระวินัยแล้วก็เจริญกรรมฐาน
ถึงขั้นว่าวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นสุดท้ายนะสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ด้วยนะในขณะเดียวกันพระภิกษุรูปอื่นๆนะคฤหัสถ์ญาติโยมท่านอื่นๆรวมทั้งเทวดาที่มาร่วมฟังพระธรรมเทศนาพระคาถาธรรมบทสามพระคาถานี้ก็บรรลุเช่นเดียวกันนะบรรลุเช่นเดียวกันตำราเขียนเป็นภาพรวมว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นนะเป็นจำนวนมากหลายชีวิตนะตำราเขียนไว้เช่นนี้แต่สำหรับพระภิกษุที่นอกจากจะทำตัวไม่ดีนอกจากจะปฏิบัติตัวไม่ดีผิดพระวินัยแล้วเนี่ยสุดท้ายพอได้ยินได้ฟังคำที่พระพุทธเจ้าเทศสอนณขณะนั้นแล้วเนี่ยก็ปรับตัวเปลี่ยนนิสัยปรับพฤติกรรมรักษาพระธรรมวินัยเจริญกรรมฐานจนมีวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นเป็นเหตุให้สุดท้ายนะก่อนที่ท่านจะปรินิพพานไปในภพนี้ชาตินี้ของท่านท่านได้เป็นพระอรหันต์ก็ถือว่าปรับตัวนะปรับนิสัยปรับพฤติกรรมจากไม่ดีมาเป็นดีก็ได้รับผลดีเช่นนี้นะก็ถือว่าเป็นข้อมูลเป็นเรื่องราวที่เราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ศึกษากันแล้วก็นำกลับมานำเข้ามานะสอนใจตนเองให้ได้ว่าแล้วเราล่ะแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยระหว่างความดีกับความไม่ดีเนี่ยเราทำอะไรเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนมากนะจะต้องรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่เราทำในแต่ละวันนั้นมันเป็นความดีหรือความไม่ดีกันแน่ถ้าเป็นความไม่ดีก็พยายามหลบหลีกลดละให้ได้ถ้าเป็นความดีก็พยายามทำให้ได้นะไปทุกๆวันนะเพราะว่าความดีส่งผลดีแน่นอนความไม่ดีก็ส่งผลไม่ดีให้แก่ผู้กระทำอย่างแน่นอนอาจจะไม่ใช่ภพนี้ชาตินี้ก็ได้อาจจะภพนี้ชาตินี้ก็ได้แต่ส่งผลแน่ยกเว้นเสียแต่ว่าเราหรือท่านทั้งหลายท่านใดๆก็ตามที่ทำกรรมไปแล้วนะเป็นพระอรหันต์และปรินิพพานไปเสียก่อนก็จะไม่มีการได้รับผลของกรรมไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมไม่ดีนะก็เป็นสิ่งที่ควรศึกษาเรียนรู้ไว้ก่อนที่จะนะถึงวาระสุดท้ายของพระคาถาธรรมบทในวันพุธนี้นะก็จะแนะนำภาษาบาลีทีละคำนะเป็นคำคำไปเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะในพระคาถาแรกคำแรกกุโสกุโสเนี่ยแปลว่าหญ้าคานะหญ้าคายะถานี่แปลว่าเปรียบเสมือนทุกขหิโตเนี่ยแปลว่าจับไม่ดีนะกรรมไม่ดีนะกรรมหมายถึงเอามือกรรมเนี่ยนะไม่ดีกรรมไม่ถูกต้องอ่ะนะจับไม่ถูกวิธีนั่นแหละทุกขหิโตหัตถะเมวานุกันตตินะบาลีคำยาวต่อเนื่องนี้เนี่ยมาจากสามคำหลักๆ ก็คือหัตถังเอวะอนุกันตตินะสามคำด้วยกันหัตถังก็คือมือนะมือที่ไปจับยักขานั่นแหละเอวะก็แปลว่าแน่นอนนะอนุกันตติเนี่ยแปลว่าบาดแปลว่าบาดยักขาบาดมือนะสามัญยังในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสามัญนะไม่ได้แปลว่าสามัญแต่แปลว่าชีวิตสมณะก็คือชีวิตของพระภิกษุในพระพุทธศาสนานะส่วนทุปปรามัตถังนะมีความหมายว่าดำเนินไม่ดี
ดำเนินไม่ถูกต้องใช้ชีวิตพระภิกษุในพระพุทธศาสนาไม่เป็นไปตามหลักธรรมคำสอนไม่เป็นไปตามพระวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าทุพปรามัตถังต่อมานิรยายุปกัตถตินิรยายุปกัตถตินิรยายังอุปกัตถตินิรยายังอุปกัตถตินะนิรยายังนิรยายังก็แปลว่าในนรกในนรกหรือนิรเยนั่นเองนะอุปกัตถติก็แปลว่านะนำพาไปนะฉุดคร่าไปหรือให้ไปเกิดนั่นเองนะในนรกนะต่อมาบาลีในพระคาถาธรรมบทที่สองยังกินจิแปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใดๆนั่นเองใดๆก็ตามนั่นแหละใช้คำว่ายังกินจิสิทิลังแปลว่าย่อหย่อนกัมมังแปลว่าการกระทำสังกิริฐันจะแปลว่ามัวหมองนะยังวัตังยังก็แปลว่าใดวัตังแปลว่าข้อวัดปฏิบัติสังกัสรังเนี่ยแปลว่าเป็นไปด้วยความสงสัยนะนะนึกถึงด้วยความสงสัยความข้องใจประมาณนั้นนะพรหมจริยังก็พรหมจรรย์คำนี้จะคุ้นหน่อยนะแปลว่าไม่ตังแปลว่ากรรมนั้นการกระทำนั้นข้อวัดนั้นพรหมจรรย์นั้นนะเป็นคำรวมของสามสิ่งในข้างหน้าโหติเนี่ยแปลว่าไม่มีนะไม่มีไปแปลว่ามีนะโหติคำเดียวนะแต่ว่ามีนะอยู่ด้วยก็แปลว่าไม่มีนะโหติไม่มีมหาพลังแปลว่าประโยชน์มากรวมแล้วก็คือไม่มีประโยชน์มากๆนะไม่มีประโยชน์เลยนะไม่มีประโยชน์เอาเสียเลยนั่นเองนะนะตังโหติมหาพลังต่อไปมาดูบาลีในพระคาถาที่สามกันต่อนะบาลีในพระคาถาที่สามกยิราแปลว่าพึงกระทำเจเนี่ยแปลว่าหากว่าถ้าว่ากยิราเถนังเนี่ยก็มาจากคำสองคำนะกยิราถะคำหนึ่งเอนังคำหนึ่งกยิราถะแปลว่าพึงกระทำเอนังในที่นี้แปลว่าความดีนั้นหรือกุศลนั้นนะต่อมาทัลละหะเมนังก็มาจากคำสองคำเช่นกันมาจากทัลละหังกับเอนังทัลละหังเนี่ยแปลว่าให้แน่วแน่ให้มั่นคงนะให้เสถียรนะเอนังก็แปลว่าบุญกุศลนั้นนะปรักเมเนี่ยแปลว่านะแปลว่ากระทำเลยก็ได้นะแปลง่ายๆว่ากระทำนะกระทำหรือเพียรพยายามนะกระทำหรือเพียรพยายามนั่นเองนะในที่นี้อาตมาแปลว่าพึงกระทำนะพึงกระทำนะต่อมาบรรทัดสุดท้ายสิทิโลแปลว่าย่อหย่อนนะหิก็แปลว่าเพราะว่าเลยนะปริพาโชเนี่ยในที่นี้หมายถึงชีวิตพระภิกษุในพระพุทธศาสนาหรือสมณธรรมก็ว่าได้นะปิโยเนี่ยแปลว่ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอากิรเตแปลว่าเกลี่ยเกลี่ยก็คือโปรยลงเกลี่ยลงหรือให้เกิดขึ้นนะท่านใช้คำว่าอากิรตินะก็แปลว่าให้เกิดขึ้นได้นะระชังแปลว่าทุรีในที่นี้หมายถึงกิเลสนั่นเองนะก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะสำหรับพระคาถาธรรมบทในวันพุธนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่มีมหากุศลเจตนาตั้งจิตตั้งใจอันเป็นมหากุศลที่ดีมาโดยตลอดเช่นนี้เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างตามที่จิตปรารถนาใจต้องการ
ปราศจากพยันตรายใดๆทั้งสิ้นโดยสิ้นเชิงพ้นจากโรคโควิดนะทั้งเก่าและใหม่นะอย่างสิ้นเชิงเช่นกันเป็นผู้ที่ได้รับอานิสงส์ผลบุญที่บำเพ็ญกันไว้ด้วยตนเองมาโดยตลอดนะโดยเร็วพลันและสุดท้ายขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีโอกาสในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลความดีต่างๆนานาให้แก่ชีวิตของตนเองและสังคมสืบไปโดยทั่วหน้ากันทุกๆท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ